สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์มาฝากทุกท่านนะครับลองมารับชมกันได้เลยครับพลากรสอนสร้างเว็บสวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องที่ทุกท่านถามถึงกันมาเยอะมากนะครับนั่นก็คือการทำ SEO อย่างไรนะครับให้ถูกหลัก Google นั่นเองนะครับขอเกริ่นนำกันสักนิดนึงก่อนนะครับ SEO เราทำไปเพื่อให้เราติดอันดับการค้นหาใน Google นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราติดอันดับการค้นหาใน Google ได้นั่นก็หมายความว่าจะมีผู้ชมเข้ามาเข้าสู่เว็บไซต์ของเรามากขึ้นนั่นเองนะครับและขอประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับผมมีแบบสอบถามนะครับขอสอบถามท่านผู้ชมนะครับว่าอยากจะเรียนรู้เรื่องไหนเกี่ยวกับการสอนสร้างเว็บไซต์นะครับถ้าท่านใดยังไม่ได้ทำแบบสอบถามก็ช่วยกันทำแบบสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเนื้อหาในตอนต่อๆไปจะได้ตรงใจท่านผู้ชมนั่นเองนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับในวิดีโอนี้แล้วก็มาดูพื้นฐานที่จำเป็นใน SEO กันก่อนนะครับว่าเว็บที่จะถูกหลักการของ SEO ตามหลักของ Google เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรมาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นมาดูกันก่อนครับว่าเจ้า SEO มันคืออะไรครับSEO ก็คือคำว่า Search Engine Optimization นะครับถ้าแปลตรงตัวก็จะแปลว่าการทำให้มันดีขึ้นนะครับ Optimizationส่วน Search Engine เนี่ยก็คือ Google หรือว่า Bing หรือว่าไปตู้อย่างนี้เป็นต้นนะครับที่แปลว่า Search Engine นั่นเองนะครับผมก็แปลรวมๆกันแปลว่าการทำให้ดีขึ้นเพื่อ Search Engine ถ้ายังงงอยู่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าผมแปลผมก็งงเหมือนกันนะครับให้เราคิดอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าการทำ SEO ก็คือการทำอย่างไรก็ได้ให้ Search Engine ชื่นชอบเว็บไซต์ของเรานั่นเองนะครับลองมาดูกันเลยครับอย่างแรกนะครับเราก็จะมีการแบ่งว่าการทำ SEO เนี่ยจะมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับที่ Google นำมาใช้จัดอันดับเว็บไซต์ของเราเวลาที่เราค้นหาใน Google นะครับก็จะมีปัจจัยที่สำคัญคือจะมีปัจจัยทางด้านเทคนิคนั่นเองนะครับแบบนี้เทคนิคแล้วก็อีกปัจจัยนึงเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยทางด้านเนื้อหาของเรานะครับผมก็จะมีอยู่2อันนะครับเทคนิคกับเนื้อหานะครับตรงนี้มาดูแต่ทางด้านเทคนิคกันก่อนนะครับเพราะมันง่ายนะครับผมเทคนิคเนี่ยอันดับแรกเว็บไซต์ของเราจะต้องโมบายเฟรนลี่นะครับผมนี่โมบายเฟรนลี่ก็คือเว็บไซต์ของเราจะต้องซัพพอร์ตมือถือนั่นเองนะครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเว็บไซต์ของเราต้องซัพพอร์ตมือถือได้นะครับวิธีแรกก็คือให้เราหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วเปิดเว็บไซต์ของเราดูครับถ้าเกิดว่ามันไม่ต้องซูมเนี่ยก็แปลว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยซัพพอร์ตมือถืออยู่แต่ถ้าเกิดว่าต้องซูมนะครับก็แปลว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยไม่ซัพพอร์ตมือถือนั่นเองนะครับหรือถ้าใครต้องการจะดูที่เครื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำได้นะครับในสมัยนี้มีเครื่องมือที่ทันสมัยมากก็คือเว็บเบราว์เซอร์ Chrome มันสามารถดูในโหมดมือถือได้นะครับผมเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับตัวอย่างเว็บของผมเองนะครับอันนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าซัพพอร์ตมือถือยังไงนะครับใน Chrome นะครับผมเดี๋ยวผมซูมเข้าไปนิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับผมแบบนี้ให้เราคลิกที่ว่างๆครับคลิกขวานะครับผมไม่ได้คลิกซ้ายพอคลิกขวาเนี่ยมันจะมีเมนูคำว่า Inspect หรือภาษาไทยจะเป็นคำว่าตรวจสอบนะครับคลิกไปหนึ่งทีแล้วมันก็จะมีอย่างนี้ขึ้นมาครับอันนี้เราเรียกว่า Developer Tool นั่นเองนะครับลากขึ้นมานิดนึงนะครับมันจะมีรูปมือถืออยู่นะครับแต่บางคนเนี่ยมันอาจจะอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับนี่อาจจะอยู่ด้านข้างแบบนี้อาจจะอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้นะครับแบบนี้นะครับบางคนอาจจะอยู่ด้านขวานะครับก็ไม่เป็นไรก็กดรูปมือถือ1ทีนะครับผมตึงพอกดรูปมือถือปุ๊บมันก็จะให้เราเลือกรุ่นของมือถือครับนี่เลือกรุ่นของมือถือแบบนี้ว่าใช้รุ่นไหนดูนะครับสมมุติผมเลือกเป็น iPhone X ละกันนะครับผมนี่เพราะเป็น iPhone X มันก็จะปรับหน้าเว็บของเราให้เป็นโทรศัพท์มือถือนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับเราสามารถสกอร์ได้เลยนะครับโดยที่ตัวหนังสือเนี่ยก็ยังอ่านออกอยู่แบบนี้นะครับเราเรียกว่าเว็บที่ซัพพอร์ตโมบายหรือว่าโมบายเฟรนลี่นั่นเองนะครับนี่แบบนี้เราเรียกว่าโมบายเฟรนลี่นะครับแต่กลับกันนะครับผมถ้าเกิดเว็บของเราเนี่ยไม่สามารถดูแบบนี้ได้นะครับหรือยังต้องซูมเข้าไปนะครับเพื่อที่จะอ่านตัวหนังสือแบบนั้นเราเรียกว่าเว็บไซต์ที่ไม่ซัพพอร์ตโมบายนั่นเองครับเราก็ได้วิธีดูแล้วนะครับว่าเราจะดูยังไงนะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์
ว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันซัพพอร์ตมือถือหรือเปล่านะครับข้อต่อมานะครับนอกจากโมบายเฟรนลี่แล้วเว็บไซต์ของเราเนี่ยยังต้องSecure นะครับหรือว่าวงเล็บให้หน่อยละกันนะครับ HTTPS นั่นเองนะครับก็คือต้องมีการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยนะครับแล้วเราจะสังเกตยังไงลองมาดูกันนะครับลักษณะของความปลอดภัยเราสามารถดูได้ตรงนี้ครับตรงนี้ครับขึ้นมาตรงนี้มันจะมีรูปกุญแจล็อกอยู่เห็นไหมครับผมแล้วก็เราสามารถคลิกเข้าไปได้นะครับพอคลิกเข้าไปมันก็จะเขียนว่า Connection is secure แปลว่าเว็บไซต์ของเราปลอดภัยนั่นเองนะครับผมคำว่าสีเขียวก็คือคำว่าปลอดภัยในสมัยนี้นะครับถ้าเว็บไซต์ของใครเนี่ยไม่เป็น HTTPS หรือไม่มีลูกกุญแจล็อกแบบนี้นะครับก็จะถูกตัดคะแนน SEO จาก Google นั่นเอง Google จะนำเว็บไซต์ที่ปลอดภัยขึ้นมาอยู่ด้านบนก่อนเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยในหัวข้อเดียวกันนั่นเองครับนอกจากในเรื่องของความปลอดภัยแล้วนะครับก็ยังมีในเรื่องต่อไปครับก็คือเรื่องของความเร็วนั่นเองนะครับเรื่องของสปีดในการโหลดนะครับGoogle จะไม่ชอบเว็บไซต์ที่โหลดนานๆ นะครับถ้ายิ่งโหลดนานเนี่ยก็แปลว่าเว็บไซต์คุณภาพไม่ค่อยดีนั่นเอง Google ก็เลยไม่ชอบครับอย่าลืมว่าการทำ SEO ก็คือการทำให้ Search Engine อย่าง Google ชอบเว็บไซต์ของเรานั่นเอง Google ชอบเว็บไซต์ที่โหลดเร็วนะครับในข้อที่3ลักษณะของเว็บไซต์เนี่ยเราจะดูได้ยังไงว่าเว็บไซต์ของเราโหลดเร็วหรือโหลดช้ามาดูกันต่อครับทีนี้มาดูนะครับว่าเราจะดูได้ยังไงว่าเว็บไซต์ของเราโหลดเร็วหรือโหลดช้านะครับผมลองดูแบบนี้นะครับให้เรานะครับคลิกขวาเหมือนเดิมนะครับผมที่พื้นที่ว่างๆแล้วกด inspect นะครับเมื่อกี้เราใช้ไอ้ตรงนี้นะครับดูว่าเว็บไซต์ของเราซัพพอร์ตมือถือหรือไม่นะครับให้เราไปที่ตรงนี้ครับจุด3จุดก่อนนะครับผมแล้วเลือก dock to bottom มันจะได้ลงมาอยู่ข้างล่างนะครับผมถ้าเกิดของใครมันแคบเนี่ยแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างนี้ได้นะครับเอาไปที่ขอบเอาเมาส์ไปที่ขอบอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ให้มันเป็นลูกศรแบบนี้แล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้จากนั้นนะครับให้เราไปที่แท็บเน็ตเวิร์กครับแบบนี้แล้วก็ไปติ๊กที่ disable cache กัน1ทีนะครับต้องติ๊กถูกไว้นะครับถ้าติ๊กออกอย่างนี้ไม่เอานะครับเราต้องติ๊กถูกเอาไว้แบบนี้นะครับพอติ๊กถูกแล้วนะครับให้เรากด refresh 1ทีครับวึบแบบนี้มันก็จะทำการโหลดเว็บไซต์แล้วก็ขึ้นจำนวนเมกะไบต์ที่ดาวน์โหลดแล้วก็ข้อมูลที่ดาวน์โหลดมาว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับผมแบบนี้เว็บไซต์ของผมเนี่ยโหลดในเวลา 5.42 วินาทีนะครับผมประมวลผลเสร็จ 8.58 นะครับไอประมวลผลตรงเนี้ย finish เนี่ยมันต้องช้ากว่าโหลดเสมอนะครับโหลดคือการดาวน์โหลดนะครับส่วน finish เนี่ยก็คือการประมวลผลอาจจะประมวลผลหน้าจอของเรานะครับผมประมวลผลสคริปต์ต่างๆในเว็บไซต์เรานะครับในการโหลดนะครับในการโหลดตรงนี้นะครับพยายามนะครับอย่าให้เว็บไซต์เราเนี่ยมันโหลดเกิน10วินาทีนะครับผมถ้าโหลดเกิน10วินาทีถือว่าช้ามากๆนั่นเองนะครับถ้าเกิด 5.42 นี้ก็พอรับได้นะครับแต่ถ้าใครทำให้มันต่ำกว่านี้ได้ถือว่าเจ๋งเป้งไปเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นการดูสปีดในการโหลดเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมเคล็ดลับก็คือเราก็ต้อง disable cache นะครับตัวนี้เนี่ยหมายความว่าถ้าเราไม่ disable เอาไว้นะครับเจ้าตัว Chrome มันก็จะใช้สิ่งที่โหลดมาอยู่แล้วนะครับทำให้เราไม่ต้องโหลดซ้ำเราก็จะไม่รู้ความเร็วที่แท้จริงเวลาที่ผู้ใช้ใหม่เข้ามาในเว็บไซต์ของเราเข้าเว็บไซต์นั่นเองนะครับผมเราก็ต้องติ๊ก disable cache เอาไว้นะครับแล้วก็มาที่แท็บ network แล้วก็ทำการรีโหลดเพื่อทดสอบนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับในส่วนของเนื้อหาตรงนี้นะครับสิ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญเลยก็คือคีย์เวิร์ดนั่นเองนะครับผมนี่คีย์เวิร์ดแบบนี้นะครับคีย์เวิร์ดแปลว่าคำที่เราใช้ค้นหาใน Google นั่นเองนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างนะครับเดี๋ยวไปข้อต่อไปก่อนนะครับเพราะว่ามันมาคู่กันนะครับอย่างเช่นแบบนี้ครับจากคีย์เวิร์ดเนี่ยเวลาค้นหาไปแล้วเราคลิกเข้าไปในเว็บไซต์นะครับเวลาที่เราคลิกเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยสิ่งที่เราจะพบก็คือสิ่งนี้ครับคอนเทนต์ครับคีย์เวิร์ดกับคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาต้องมาคู่กันใน Search Engine Optimization หรือว่า SEO นะครับมาดูตัวอย่างกันเลยครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่หน้าจอของ google.com นะครับเดี๋ยวผมจะค้นหานะครับผมโอเคผมค้นหาคำนี้นะครับสมมติว่าจากไปเที่ยวหัวหินผมก็พิมพ์คำว่าหัวหินในนี้นะครับคำว่าหัวหินก็คือคีย์เวิร์ดของเรานั่นเองนะครับผมแล้วดูนะครับคีย์เวิร์ดของเราพอเรา enter ลงไปปึ้งอันนี้ก็คือผลการค้นหาผลการค้นหาก็จะมีคำว่าโฆษณาอยู่แบบนี้นะครับก็คือ
ที่จ่ายตังค์นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับ SEO จ่ายตังค์ก็ขึ้นได้เลยนะครับผมส่วนตรงนี้ครับสิ่งที่ไม่ได้มีคำว่าโฆษณานะครับก็จะประกอบไปด้วย3สีนะครับผมนี่อ่ะ4สีโทษทีนะครับมีสีแดงด้วยสีน้ำเงินก็คือหัวข้อสีเขียวก็คือลิงก์นะครับผมส่วนตรงนี้นะครับก็คือคำอธิบายแล้วก็จะมีไฮไลท์สีแดงที่เป็นคีย์เวิร์ดของเรานะครับผมเว็บนี้เนี่ยก็คือติด SEO คำว่าหัวหินนั่นเองนะครับผมการติด SEO เห็นไหมครับดีไหมครับพอมันติดแล้วเนี่ยพิมพ์เข้าไปหัวหินปุ๊บขึ้นมาอันดับหนึ่งคนก็คลิกอยู่แล้วนะครับอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะลีดให้คนเนี่ยเข้ามาเข้าเว็บไซต์ของเราได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูผมลองคลิกขวา Open in New Tab เปิดดูนะครับสิ่งที่เรียกว่าคอนเทนต์เป็นอย่างนี้ครับพอเราเนี่ยคลิกเข้ามาจากคีย์เวิร์ดแล้วใช่ไหมครับคลิกจาก Google เข้ามาปุ๊บก็จะเจอคอนเทนต์ครับคอนเทนต์ก็คือแบบนี้นะครับผมคอนเทนต์ก็คือเขาก็จะบรรยายเรื่องเกี่ยวกับหัวหินนั่นเองนะครับว่าที่เที่ยวอะไรบ้างอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็คือคอนเทนต์นะครับผมซึ่งคอนเทนต์ที่ Google ชอบเนี่ยก็คือคอนเทนต์ที่มีขนาดยาวพอสมควรนะครับดูตัวอย่างนี้นะครับยาวขนาดไหนนะครับนี่สกอร์ตั้งนานแล้วยังไม่หมดเห็นไหมครับ1คือมีขนาดยาว2คือต้องมีภาพประกอบนะครับผมนี่3ก็คือมีอ้างอิงที่เกี่ยวข้องนะครับขอบคุณข้อมูลจากเห็นไหมครับแล้วก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับแล้วก็มีหัวข้อนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะไปสรุปให้ฟังอีกทีนะครับตรงนี้เห็นไหมครับคอนเทนต์เนี่ยสำคัญมากนะครับผม SEO เราจะต้องเน้นคอนเทนต์ให้มันดีนะครับผมแล้วอีกอย่างนึงนะครับคอนเทนต์ที่เขียนเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดนะครับเพราะว่า Google เนี่ยตอนนี้นะครับผลการค้นหามันมี AI นะครับหรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเป็นสมองเข้าไปอ่านนะครับผมในเนื้อหาของเว็บไซต์เลยว่าเนื้อหาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คนพิมพ์เข้ามาหรือเปล่านะครับผมถ้าอ่านแล้วเว็บนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับหัวหินแต่มันดันติดคำว่าหัวหินขึ้นมาเนี่ยแปลว่า Google ขายหน้านะครับ Google ไม่ชอบนะครับแบบนี้ถ้า Google รู้สึกขายหน้าเมื่อไหร่เขาก็จะปรับอันดับของเว็บนี้ให้มันตกลงมานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นที่มาว่าคีย์เวิร์ดกับคอนเทนต์เนี่ยมันต้องไปด้วยกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปสรุปนะครับว่าในคอนเทนต์ของเรานะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมควรจะมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับประการแรกนะครับคอนเทนต์ก็คือมีความยาวพอสมควรนะครับผมพิมพ์คำว่าความยาวเอาไว้แล้วกันนะครับผมแบบนี้นอกจากนั้นนะครับก็ยังต้องมีภาพประกอบนะครับผมนี่ภาพประกอบที่ชัดเจนนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันนะครับผมอย่างที่3คืออะไรครับผมที่บอกเมื่อกี้ก็คือต้องมีหัวข้อนะครับผมหัวข้อที่มันเกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นนะครับผมหัวข้อภายในเนื้อหานั่นเองนะครับต่อมานะครับที่ผมบอกไว้ก็คือมีแหล่งอ้างอิงนะครับผมมีแหล่งอ้างอิงที่ดูน่าเชื่อถือนะครับผมว่าเนื้อหาเนี่ยอ้างอิงมาจากไหนอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกประการนึงก็คือสำคัญที่สุดแล้วอันนี้นะครับผมก็คือความเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดนะครับผมแบบนี้เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดถ้าทำได้ทุกประการแบบนี้นะครับก็จะทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยติดอันดับ SEO หรือว่าติดอันดับในการเสิร์ชของ Google แน่นอนครับส่วนคีย์เวิร์ดเนี่ยเราก็ต้องไปเลือกมานะครับผมว่าเราเนี่ยอยากจะติดคำว่าอะไรนะครับถ้าเราอยากจะติดคำว่าหัวหินเนื้อหาของเราก็ต้องเขียนให้มันเกี่ยวข้องกับหัวหินนะครับผมแล้วในคีย์เวิร์ดเนี่ยเราสามารถย่อยลงไปได้อีกนะครับถ้าหัวหินมันกว้างเกินไปเราก็อาจจะย่อยนะครับมาดูตัวอย่างดีกว่านะครับผมเราก็ไปที่หัวหินเจ้าเก่านะครับผมนี่หัวหินนะครับผมถ้าเราเนี่ยอยากจะเจาะคำว่าที่พักนะครับผมเราก็พิมพ์ที่พักต่อไปแบบนี้นะครับก็ใช้เป็นคีย์เวิร์ดของเราได้ถ้าเราอยากจะเจาะคำว่าที่พักติดทะเลอย่างนี้นะครับผมก็จะเป็นเจาะเป็นที่พักติดทะเลนะครับแหมถ้าเป็นรีสอร์ทแล้วติดคำนี้นะครับลูกค้าเข้าไม่หยุดแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำเป็นที่พักติดทะเลเป็นไงครับมีสระว่ายน้ำนะครับผมนี่มีสระว่ายน้ำเห็นไหมครับผมแบบนี้ก็ทำได้นะครับผมถ้าโรงแรมของเรามีสระว่ายน้ำแล้วอยู่ติดทะเลแล้วติดคำนี้ด้วยแน่นอนครับคนแห่กันมาจองแน่ๆนะครับผมนะเพราะว่ามีโอกาสเห็นก่อนใน Google นั่นเองนะครับผมอ่ะลอง Enter ดูนะครับผมเห็นไหมครับพอที่พักติดทะเลมีสระว่ายน้ำเป็นยังไงครับ Agoda ก็โฆษณา Tip Advisor ก็โฆษณา Facebook ก็โฆษณามีนะครับตรงนี้เนี่ย
สังเกตอย่างนึงนะครับถ้ามันมีโฆษณาขึ้นหลายๆอันแปลว่าคีย์เวิร์ดคำนี้เนี่ยมันฮิตนั่นเองนะครับผมพอมันฮิตปุ๊บแล้วมันเป็นลักษณะของคีย์เวิร์ดเนี่ยที่คนที่ค้นหาเข้ามาเนี่ยก็จะซื้อของอยู่แล้วนะครับผมนะก็จะมีโฆษณามาลงแบบนี้นะครับถ้าสังเกตดูคีย์เวิร์ดไหนมีโฆษณามาลงแปลว่าคีย์เวิร์ดนั้นเนี่ยมันยอดฮิตนะครับผมอัตราการแข่งขันก็จะสูงนิดนึงนะครับอย่างเช่นแบบนี้เห็นไหมเช็คอินที่พักหัวหินสระว่ายน้ำเห็นไหมครับผมนี่ที่พักหัวหินติดทะเลมีสระว่ายน้ำโอ้โหอันนี้ตรงตัวตามคีย์เวิร์ดเลยที่พักหัวหินติดทะเลมีสระว่ายน้ำอีกแล้วตรงตามคีย์เวิร์ดเห็นไหมครับที่พักหัวหินอันนี้เป็นคำว่าริมทะเลมีสระว่ายน้ำนะครับนี่หัวหินมีสระว่ายน้ำก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราค้นหาทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเราทำเนื้อหาที่มันเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดที่เราค้นหาก็จะปังไปเลยนั่นเองนะครับผมในส่วนของคีย์เวิร์ดนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับคีย์เวิร์ดแบบแรกแล้วเรียกว่าคีย์เวิร์ดแบบกว้างนะครับผมนี่แบบกว้างก็คือเราจะเน้นทราฟฟิกหรือว่าเน้นให้คนเข้ามาเว็บไซต์ของเราเยอะๆนะครับคีย์เวิร์ดแบบกว้างนี่ครับเหมาะสำหรับกลุ่มประเภทสำนักข่าวหรือว่าเว็บไซต์ที่นิยมทำ AdSense นะครับผมถ้าเว็บไซต์เนี่ยทำ AdSense พอคนเข้ามาเยอะๆก็จะมีโอกาสที่คนคลิกแล้วก็สร้างรายได้เยอะนั่นเองนะครับต่อมานะครับคีย์เวิร์ดต่อไปนะครับแบบที่จะต่อไปคีย์เวิร์ดแบบเจาะนะครับผมคีย์เวิร์ดแบบเจาะนะครับเจาะจงดีกว่านะครับจะได้เพราะๆนะครับผมคีย์เวิร์ดแบบเจาะจงนี้นะครับเราเอาไว้ใช้ทำอะไรครับผมเราจะเน้นให้คนเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์มากกว่านะครับผมเราจะไม่เน้นทราฟฟิกที่มันเยอะนะครับคีย์เวิร์ดแบบเจาะจงอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับหัวหินที่พักติดทะเลมีสระว่ายน้ำถ้าแบบนี้นะครับเจาะจงเข้ามาแบบนี้ก็หมายความว่าคนเนี่ยเริ่มสนใจอย่างมากแล้วก็อาจจะกำลังอยากจะซื้อห้องพักอาจจะเช่าห้องพักแบบนี้เป็นต้นนะครับก็คือทำให้เกิดการซื้อขายนั่นเองนะครับเกิดการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์หรือเจ้าของเว็บไซต์นั่นเองนะครับผมก็จะเป็น2ประเภทหลักๆนะครับคีย์เวิร์ดนะครับผมต่อมานะครับในส่วนของเนื้อหายังมีอีกอันหนึ่งนะครับที่เราจะต้องรู้เอาไว้นะครับผมก็คืออันนี้นะครับลิงก์นะครับผมลิงก์เนี่ยเปรียบเสมือนพลังคลื่นใต้น้ำนะครับให้เราคิดอย่างนี้นะครับผมลิงก์พลังคลื่นใต้น้ำหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้ามีนะครับคนเนี่ยลิงก์มาหาเว็บไซต์ของเราเนี่ย Google ก็จะมองว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยดูน่าเชื่อถือขึ้นนะครับผมพอมีคนลิงก์มาหาเราด้วยนะครับเทคนิคก็คือเราเวลาเราไปตอบคำถามในพันทิปเราก็จะแปะลิงก์เว็บไซต์ของเราเข้าไปอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลิงก์มาหาเว็บเราเลยนะครับผมแบบนี้ก็จะได้คะแนนพลังขึ้นใต้น้ำจากพันทิปมาแล้วนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าเรามีเพจใน Facebook เนี่ยเราก็ลิงก์จาก Facebook เข้ามานะครับก็จะส่งพลังเข้ามาเพิ่มนะครับหรือถ้าเราเนี่ยมีพันธมิตรเว็บไซต์อะไรอย่างนี้นะครับเราก็ลิงก์แล้วก็ส่งพลังเข้ามาเพิ่มได้นะครับยิ่งลิงก์มากเท่าไหร่นะครับก็จะมีพลังเข้ามาเพิ่มมากเท่านั้นนะครับแต่ก็ระวังนิดนึงนะครับลิงก์เนี่ยเป็นดาบสองคมนะครับผมถ้าเราลิงก์มั่วๆเนี่ย Google เนี่ยเวลามันดูนะครับมันจะดูเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ลิงก์มาด้วยนะครับผมถ้าไปลิงก์จากเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเราเลยเนี่ย Google ก็คิดว่าเฮ้ยไม่เห็นจะเกี่ยวข้องเลยก็อาจจะไม่นับนะครับผมนะหรือถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยเราไปลิงก์ที่พันทิปนะครับก็บอกว่าไปตอบทุกกระทู้เลยแล้วก็แปะมันทุกกระทู้เลยอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าในการลิงก์เป็นคีย์เวิร์ดเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับต้นฉบับมันก็จะต้องเป็นเรื่องเดียวกับเนื้อหานั้นนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นคนละเรื่องมันก็ไม่นับอยู่ดีนะครับก็คือไม่มีประโยชน์นั่นเองนะครับแล้ว Google ฉลาดพอครับพอเขารู้ว่าลิงก์มาจากเว็บไซต์แล้วเนี่ยอย่างเช่นเว็บพันทิปเนี่ยลิงก์มาละ1ลิงก์พอมาลิงก์ที่2ในคีย์เวิร์ดเดียวกันเนี่ยเขาก็คิดว่าอันนี้เนี่ยมันอาจจะดูจงใจเกินไปนะครับก็ต้องระวังนะครับผมแบบนี้นั่นเองนะครับในฝั่งของเนื้อหาก็จะมี3อย่างที่เราต้องใส่ใจนะครับก็คือคีย์เวิร์ดคอนเทนต์แล้วก็ลิงก์นั่นเองนะครับผมส่วนในฝั่งเทคนิคนะครับเราก็มีโมบายเฟรนลี่สีเขียวแล้วก็สปีดนะครับผมอันนี้เราต้องใส่ใจเอาไว้นะครับแต่ก็ถ้าเราเป็นมือใหม่นะครับเราก็เน้นในเรื่องของคอนเทนต์กับคีย์เวิร์ดก่อนนะครับให้มันดีๆนะครับผมแล้วก็ค่อยไปออปติไมซ์ส่วนอื่นตามนะครับเพราะว่าการทำ SEO เนี่ยก็บอกตามตรงนะครับว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมมันต้องทำไปเรื่อยๆนะครับต้องทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมพอดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคู่แข่งเองก็จะตามไม่ทันนะครับผมเว็บไซต์ที่ทำ SEO นะครับ
ถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ทำแล้วก็เริ่มกลับไปคิดได้แล้วนะครับว่าเราจะใช้คีย์เวิร์ดอะไรทำเนื้อหาอะไรนะครับผมในการทำ SEO เพราะว่ามีอีกหลายๆเว็บเลยที่ไม่ได้ทำ SEO นะครับผมถ้าเราเริ่มทำก่อนวันนี้เราก็มีโอกาสสำเร็จก่อนนั่นเองครับและในวิดีโอนี้นะครับผมก็ได้นำเสนอนะครับในส่วนของการทำ SEO ทั้งเชิงเทคนิคนะครับว่าในโมบายเฟรนลี่เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงพร้อมยกตัวอย่างนะครับผมแล้วก็ HTTPS มันหน้าตาเป็นยังไงการทดสอบสปีดเว็บไซต์เราทำได้ยังไงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเนื้อหานะครับผมก็ได้ยกตัวอย่างคีย์เวิร์ดว่าคีย์เวิร์ดแบบกว้างเป็นยังไงแบบเจาะจงเป็นยังไงแล้วก็ในส่วนของคอนเทนต์ที่ดีมีลักษณะยังไงนะครับแล้วก็พูดถึงในเรื่องของลิงก์นะครับว่ามีพลังขึ้นใต้น้ำให้เรายังไงนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากแบบสอบถามเอาไว้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ทำแบบสอบถามเข้ามานะครับผมจะได้ทำเนื้อหาที่ตรงใจกับทุกท่านนะครับที่ทำแบบสอบถามเข้ามานั่นเองนะครับในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับพลากรสอนสร้างเว็บเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับความรู้ดีๆในการสร้างเว็บไซต์ของเราถ้าใครมีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ที่คอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราเพื่อติดตามรับชมวิดีโอดีๆของเราตอนต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ